เห็นหรือเปล่าว่ามันเป็นอะไรทุกคนเห็นหรือเปล่าว่ามันเป็นอะไรมันจะเป็นอาการแบบนี้นะทุกคนน้ำดันนะทุกคนน้ำดันออกข้อพักแบบนี้นะแล้วก็มีไอขึ้นแบบนี้นะสวัสดีครับทุกคนผมช่างกิจนะครับวันนี้ช่างกิจมีอาการของเจ้าตัว X-Max 300อีกหนึ่งอาการมาให้ทุกคนเรียนรู้ศึกษากันนะครับคันนี้เป็น X-Max 300นะตอนนี้เราดูก็จะเหมือนว่ารถคันนี้ไม่มีอะไรผิดปกตินะทุกคนสตาร์ทติดขี่ได้ปกตินะตอนนี้ช่างกิจสตาร์ทเครื่องอยู่สตาร์ทเครื่องอยู่ก็ปกติเสียงเครื่องปกติทุกอย่างปกติหมดทุกอย่างนะเดี๋ยวช่างกิจจะให้ดูอีกแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเกิดจากอาการอะไรนะทุกคนอาการนี้อาจจะเป็นอาการประจำตัวของรุ่นเลยก็ได้นะทุกคนใครที่เจออาการนี้อยู่นะต้องมาดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับ X-Max คันนี้นะคันนี้เป็นสีเขียวสวยงามมากนะทุกคนสวยงามมากวันนี้ช่างกิจขอลูกค้ารีวิวนะทุกคนสีสวยมากเป็นสีเขียวนะแล้วก็ตกแต่งได้โอเคดูดีพอประมาณนะทุกคนก็ถือว่าเป็นเครื่องเดิมนะทุกคนแต่ก็จะมีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมก็คือเจ้าตัวท่อไอเสียแล้วก็อื่นๆนะทุกคนแต่หลักๆแล้วเครื่องยังเป็นเครื่องเดิมนะทุกคนเสียงเครื่องที่ทุกคนได้ยินถ้าเกิดฟังแล้วเป็นเครื่องปกติเครื่องไม่ได้หลวมไม่ได้ดังจากแหวนจากลูกสูบอะไรนะทุกคนนะระบบไฟติดทุกอย่างนะทุกคนระบบไฟติดทุกอย่างความร้อนขึ้นปกตินะเกอะไรขึ้นปกติทุกอย่างนะทุกคนแล้วคันนี้มันเป็นอะไรหลายๆคนคงสงสัยว่าเอ้ยแล้วคันนี้มันเป็นอะไรนะรถก็ยังดีๆนี่ช่างเกียรติสตาร์ทเครื่องขี่ได้เนี่ยทุกคนเห็นหรือเปล่าว่ามันเป็นอะไรทุกคนเห็นหรือเปล่าว่ามันเป็นอะไรมันจะเป็นอาการแบบนี้นะทุกคนน้ำดันนะทุกคนน้ำดันออกข้อพักแบบนี้นะแล้วก็มีไอขึ้นแบบนี้นะในเรื่องของความร้อนก็ยังปกตินะทุกคนก็ยังปกตินะความร้อนไม่ขึ้นนะแต่ดูตัวหม้อพักน้ำไอขึ้นเลยคือน้ำดันนะทุกคนอาการนี้คืออาการน้ำดันนะสังเกตดูให้ทุกคนดูนี่คือท่อพักนะทุกคนท่อพักเสียงเครื่องปกติทุกอย่างนะทุกคนสตาร์ทติดปกติทุกอย่างเดี๋ยวสังเกตดับเครื่องก่อนเสียงเครื่องปกติทุกอย่างนะทุกคนสตาร์ทติดขี่ได้ปกติทุกอย่างความร้อนหน้าจอไม่ขึ้นนะทุกคนความร้อนหน้าจอไม่ขึ้นแล้วตัวที่ขึ้นคือตัวนี้ทุกคนน้ำดันออกท่อน้ำดันออกหม้อพักนะทุกคนเกิดไอระเหยขึ้นเลยนะตัวนี้ลูกค้าสังเกตเจอนะก็เลยเอารถมาให้สังเกตดูว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอะไรมีใครเจออาการแบบนี้หรือเปล่าว่ามันเกิดจากอะไรนะน้ำดันนะทุกคนคันนี้ช่างกิจวิเคราะห์แล้วก็ชักประวัตินะทุกคนแล้วก็วิเคราะห์ดูอาการต่างๆเหตุการณ์ต่างๆนะองค์ประกอบโดยรวมทุกอย่างปกตินะทุกคนลูกค้าบอกว่าสงสัยฝาสูบโกงแน่เลยช่างช่างกิจบอกอย่าคิดขนาดนั้นช่างกิจบอกเลยว่าฝาสูบไม่โกงง่ายๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถคันนี้สตาร์ทติดขี่ได้แล้วก็เครื่องไม่หลวมนะทุกคนน้ำมันมีปกติทุกอย่างนะเครื่องไม่หลวมสตาร์ทติดขี่ได้เครื่องไม่ดังนะยังแน่นยังฟิตอยู่มันก็เลยประกอบกับในเรื่องที่ลูกค้าว่าน่าจะฝาโกงอันนี้ช่างกิจตัดออกนะเพราะว่าถ้าอาการจะให้ฝาโกงจริงๆอ่ะทุกคนต้องแช่ความร้อนขึ้นยาวแล้วก็แช่นานจนลูกสูบระเบิดไอ้นั่นอาจจะทำให้ฝาโกงได้แต่ในรถลักษณะแบบนี้นะลูกค้าก็ไม่ได้ขี่ไกลนะทุกคนไม่ได้ขี่เร็วไม่ได้ขี่ไกลด้วยนะขี่เป็นแค่ใกล้ๆนะแล้วก็เจออาการน้ำดันออกหม้อพักแบบนี้นะทุกคนพอถึงความร้อนน่ะมันจะดันขึ้นเลยนะทุกคนแต่ตัวเกหน้าจอไม่ขึ้นนะทุกคนยังอยู่3ขีดปกตินะทุกคนว่ามันเกิดจากอะไรน้ำดันของเจ้าตัว X-Max นะตัวนี้เป็นอาการอาจจะประจำรุ่นของ X-Max 300ก็ได้นะเดี๋ยวติดตามดูนะเดี๋ยวท่านกิจจะแก้ไขให้ดูว่าอาการน้ำดันของตัว X-Max เนี่ยท่านกิจแก้ไขอะไรแล้วจะหายหรือเปล่านะต้องติดตามดูนะครับวันนี้ท่านกิจมาพูดให้ฟัง1อาการของ X-Max 300นะทุกคนมี1อาการนะนั่นคือน้ำดันนะครับสำหรับ X-Max นะครับ